สึกว่าตัวเองมีสัมผัสพิเศษตั้งแต่เมื่อไหร่คะถ้าชัดๆเนี่ย17โอ้เด็กๆเลยเด็กเลย17เลยจำได้เหตุการณ์ตอนนั้นได้ไหมฮะที่ครั้งแรกยืนให้เห็นเลยอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้เห็นกันเราคนเดียวเพื่อนก็เห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คือเราจะเห็นคือจะเห็นเองใช่ๆๆใช่บทจะเห็นก็จะเห็นเองแต่เราไม่ได้เอาสิ่งนี้มาเป็นสิ่งสำคัญกับชีวิตไงเออหลายคนก็เลยแบบเออพี่ผมทำบุญเยอะจังก็เพราะอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละเพราะเรารู้เนี่ยแหละว่าเออเรื่องอย่างเงี้ยมันมีอยู่บนโลกเนาะแต่เราก็ทิ้งเขาไว้อยู่ตรงนั้นนะแล้วเราก็ทำบุญทำทานของเรานะเราจะได้ไม่ไปลำบากเหมือนเขาอย่างที่เราเห็นอย่างเวลาที่เราเห็นเขามาสื่อสารอะไรกับเราไหมหรือว่าก็แล้วแต่บางทีก็ให้เห็นว่าฉันอยู่ตรงนั้นแต่บางทีก็มาขอส่วนบุญมีมาขอความช่วยเหลือไหมฮะแบบประมาณเพราะว่าเหมือนคนขอความช่วยเหลือพี่บุ๋มเยอะผีก็น่าจะขอเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกพี่บุ๋มน่าจะช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าถามแบบก็มีมาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้ถึงขนาดหาร่างฉันทีหรืออะไรใหม่ๆยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่แบบมันจะเป็นความรู้สึกอะไรบางอย่างว่าเขาเรียกว่าขอน้ำหน่อยนะหรืออะไรอย่างเงี้ยขอทำบุญให้เขาหน่อยนะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ก่อนนะชอบถ่ายละครอ่ะโอ้โหสายผีเลยดิฉันเนี่ยโอ้โหแล้วก็โลเคชั่นไปหาแต่ละจุดยายคือบ้านนึงอันนี้ฉะเชิงเซาเลยพูดได้เลยไปกับแม่6โมงเช้าฟ้าเริ่มสว่างแล้วด้วยนะเดินไปหาปุ๊บมองยายเอ้ายายวันนี้ถ่ายละครใช่ไหมคะยายบอกใช่ๆทีมงานอยู่ข้างในขึ้นไปเลยก็เดินผ่านยายขึ้นไปพอเจอทีมงานก็นอนกันเกลื่อนพอผลปรากฏว่าเดินผ่านเข้าไปในห้องทีมงานบอกพี่หงเข้าไปพักในห้องนะครับรูปยายตั้งอยู่อันนี้พีคมากเออเพลงคนละคิวแล้วได้เช็คกับฝ่ายพร็อพหรือเปล่าว่าอันนี้คือชาวบ้าน1ชาวบ้าน2หรือเปล่าเอออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เจ้าของบ้านจริงๆแล้วพี่บุ๋มไม่ตกใจไม่แบบไม่ก็ถ่ายละครต่อที่บ้านหลังนั้นได้ไม่มีปัญหาใช่ๆพี่บุ๋มบียอนเนาะคือเก็บศพเน่าไม่เท่าไหร่แต่นี่คือเจอเจ้าของบ้านที่ล่วงลับไปแล้วเขาอาจจะมาแสดงความต้อนรับของเขาเจ้าของบ้านเวลคัมอะไรอย่างเงี้ยคิดบวกกับคนแล้วกับผีด้วยชอบเคยมีเหตุการณ์ที่เขาบอกว่าเขาเคยเห็นพี่บุ๋มปนัดดา2คนอ๋ออันนี้คืออะไรยังไงใครเคยเห็นส่วนใหญ่จะเป็นคนอื่นๆคนอื่นๆบางทีจะมีเห็นปตดามี2คนอะไรอย่างเงี้ยอีกคนนึงจะกุมขืมด้วยอีกคนนึงจะบ้าๆหน่อยอย่างเงี้ยค่ะที่เห็นเป็นนี่ไงคือยังไงที่นี่แล้วไปเจออีกที่นึงหรือในมหาลัยตอนนั้นก็จะมีคนบอกว่าเอ้ยเมื่อกี้เจอบุ๋มแล้วนี่เดินผ่านทำไมบุ๋มเงียบไม่ยิ้มเลยอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวจริงอินนี่บ้ามากอะไรอย่างเงี้ยก็คนรู้สึกแบบคาแรคเตอร์กันกังวลไหมว่าคนมาทักคิดว่าเป็นอะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะที่คุยกันในครอบครัวคิดว่าน่าจะเป็นแฝดของพี่เองแฝดที่แฝดพี่จริงๆค่ะแฝดที่ตายเป็นในท้อง1คนเขาพี่คนนี้แฝดใช่ใช่ใช่อ๋อนี่เพิ่งทราบเหมือนกันคนลุกเลยค่ะแล้วก็คุณแม่ก็เคยเห็นก็จอดรถหน้าบ้านเขาก็ยืนจ้องหน้าแม่หน้าบ้านแล้วก็จ้องแบบนิ่งๆอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็ยืนชี้นิ้วว่าเราก็นั่งอยู่ในรถนะเราไม่รู้เรื่องไงเรานั่งอยู่ในรถแม่ก็อย่างงี้เราก็อะไรวะคือพอขึ้นไปถึงปุ๊บเข้าไปในบ้านปุ๊บเรียบร้อยขึ้นไปถึงบ้านปุ๊บก็ถามแม่ด่าอะไรอ่ะหนูทำผิดอะไรด่าอะไรแกบอกออกมายืนนอกรถทำไมก็เห็นอยู่ว่าออกมายืนนอกรถแล้วมายืนมองหน้าแม่อย่างเงี้ยแม่ก็เลยชี้นิ้วด่าว่าให้เข้ากลับไปในรถหนูบอกหนูใส่ชุดนักศึกษาถ้าหนูออกมานอกรถแล้วฝนตกหนูเปียกหมดแล้วนะแม่ปรากฏไม่ใช่เราว้า